ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับขับรถ4ชั่วโมงครึ่งเรามาดูกันว่าเรามีอะไรโอ้ it's not dead ปูยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมเปิดหาอะไรค้ำฝาไว้ก่อนดีกว่าอืมันค้ำไม่ได้อ่ะทำยังไงเอาของออกก่อนแล้วกันนี่ว้าวมันออกมาจากถุงนะยังไม่ตายเลยนะออกมาจากถุงเต็มเลยเดินด็อกแดกด็อกแดกคือยังไม่ตายเลยนะครับที่เขาให้มาเนี่ยแข็งแรงทุกตัวครับผมนึกว่ามันจะเมารถแล้วนะมันไม่เมาเลยครับอึดมากคือเทให้ดูแล้วกันไหนๆก็ออกมาแล้วก็อ่ะออกมานี่ครับโอ้ก็เพื่อนคนจีนก็ให้มาเนาะเป็นเพื่อนพี่ชายนะครับว้าเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะทำไงดีเราจะน็อกน้ำแข็งนะครับแล้วก็นึ่งไว้ก่อนดีกว่าจะได้สดๆครับพรุ่งนี้มีกินแน่ตอนนี้ดึกแล้วเดี๋ยวคงจะต้องนอนก่อนครับคือว่าหม้อฟิวอ่ะหม้อนึ่งฟิวมันเล็กนะครับไม่สามารถนึ่งได้หมดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟิวจะเปลี่ยนเป็นต้มแทนครับเดี๋ยวดูนะดูนะเขี่ยให้ดูนี่อันนี้ก็ยังไม่ตายนะครับคือแค่เมาอยู่นะครับตัวนี้ตายยังไม่ตายครับมันก็คานหนีด้วยนะนี่ตัวใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวฟิวจะต้องทำความสะอาดปูก่อนนะครับเอาที่หนีบมาก่อนอันนี้เป็นสกอตไบท์ใหม่เนาะว่าถ้าจับเฉยๆมีแววว่าจะโดนหนีบเนาะตัวนี้กล้ามหายครับเดี๋ยวฟิวเลื่อนกล่องตรงนี้ดีกว่าโอเคฟิวย้ายมาแล้วนะครับจะได้คนดูจะได้ไม่เวียนหัวตัวนี้มันจะเหมือนปูม้านะครับเนี่ยข้างหลังมันจะมีจุดๆลองทำกินดูแล้วตอนที่อยู่ชายไอ้ตอนที่อยู่ท่าเรือนะเหมือนปูม้าเลยอร่อยมากทำไมฟิลไม่ใส่น้ำลงไปในกระติกก็หมดเรื่องเนาะนั่งเอาปูออกมาอย่างนี้
เดี๋ยวฟิลคงต้องใช้สองมือในการทำความสะอาดน้องปูนะครับนะเดี๋ยวฟิลขอข้ามช่วงนี้ไปนะฟองน้ำก็เดี๋ยวคงอัดให้ดูไม่ได้จริงๆนะเนาะมันดิ้นก็เดี๋ยวถ้าล้างเสร็จแล้วฟิวก็จะน็อกน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะเอาลงไปต้มเนาะก็ขัดนะครับเดี๋ยวขัดก่อนนี่น้องปูก็น็อกน้ำแข็งหมดแล้วนะครับส่วนอีกครึ่งนึงฟิวก็ใส่ลงไปแล้วนะแต่ดูนุ่มเหมือนน้ำต้มจะไม่พอเนาะฟิวก็ได้ใส่เกลือเพิ่มลงไปด้วยนะครับเพิ่มรสชาติเนาะมีเกลือหน่อยๆจะกระตุ้นให้ลิ้นเรารับรสชาติได้เยอะขึ้นครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้มน้ำร้อนเพิ่มเนาะนี่ต้มน้ำร้อนเพิ่มเนาะเพราะว่าถ้าจะรอน้ำในหม้อต้มเนี่ยมันเดือดเนี่ยมันค่อนข้างจะช้าครับถ้าเราใช้น้ำเดือดอยู่แล้วมันจะเร็วกว่าเนาะน็อกสักทีสิครับน็อกไปครับน้ำเย็นครับนี่น้ำเย็นนะครับคือจริงๆแล้วไม่ต้องใช้น้ำเย็นก็ได้นะครับเราใช้น้ำจืดเนี่ยนะปูมันก็ตายนะครับเพราะว่ามันอยู่น้ำเค็มเนาะมาเจอน้ำจืดมันก็จะมีอาการน็อกเหมือนกันนะครับนะตัวนี้แข็งแรงมากตัวนี้เจอน้ำจืดก็ยังไม่ตายต้องแช่ไว้พักนึงครับโอเคตรงนี้เริ่มเดือดแล้วครับนี่ครับใส่ปูเพิ่มไปครับเราใส่น้ำเพิ่มนะครับจะได้พอต้มนี่มันไม่พอต้มครับมันเยอะเพิ่มน้ำครับปิดฝาก่อนครับเดี๋ยวมันก็จะเดือดโอเคน้ำเดือดแล้วครับอะไรนะขวดน้ำเหรอขวดเล็กกับขวดใหญ่ขวดน้ำชาเหรอเบนน้ำเท่านั้นขวดน้ำน้ำเปล่าอ๋อ
โอเคเราใส่ลงไปหมดแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาต้มแล้วครับเป็นปูต้มเกลือนะดูใส่เกลือไปประมาณก็1 ช้อนชาครับผมก็รอมันเดือดเนาะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวตอนเช้ามาทานโอเคคืนนี้ก็ไปนอนแล้วครับราตรีสวัสดิ์ครับผมสุดท้ายก็อยู่รอจนปูสุกนะครับนี่ต้องหลบหน่อยจะได้มองเห็นนะนี่ครับสุดท้ายก็อยู่รอจนปูสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้เลยครับพรุ่งนี้มาอุ่นทานน่ากินมากวันนี้เราก็ตื่นมาทานปูกันนะครับให้เป็นยูวอนเป็นอมินิตสลิปเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับเราจะมาเปิดให้ดูเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เลยเด้ออิทยาเป็นไหน no งั้นฉันแกะให้ดีกว่าโอเคคุณถ่ายyou can record for me okay the first let me act just okay you can hold it okay it, yeah. cool can open. all right ooh do ooh crab Yummy. Can you drink soup? Yeah, I want to. Yeah. Looks good, huh? Oh, it's so hot. What a breakfast. That's for me. It's so hot. 1, 2, 3. Oh my god. Thank you, Mr. Chef Phil. Look at it. Hello, crab. Yeah. Sorry, gotta eat you. Yeah. Okay. You look yummy. Eat now. Yeah. What a colorful meal. Yeah. Stop.All right. Can you stop? Woohoo! Here we go. เป็นอันว่าฟิวก็ได้ทานปูไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นท้ายคลิปแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ